Call of Duty Warzone Mobile นะครับอีกหนึ่งเกมมือถือที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ตอนนี้เรียกได้ว่ากระแสยิ่งใหญ่มากๆซึ่งเป็นกระแสที่ทางไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมหลายๆคนที่รู้จักเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น PC หรือว่าผู้เล่นคอนโซลเนี่ยมาเห็นเกมนี้เปิดในมือถือก็หลายๆคนก็มาลองทดสอบแบบเฮ้ยอยากเล่นในมือถือบ้างนะครับซึ่งผลตอบรับเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนน่าจะไม่พอใจกันเยอะมากนะครับด้วยความที่สเปคมันค่อนข้างสูงนะครับภาพที่ออกมาก็ไม่ดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกล้องซ่าด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TGBandnet เพื่อรับส่วนลดถึง 3% ลดสูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของ Call of Duty Warzone Mobile ด้วยนะครับขายเป็นโปรโมชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง 40% กันเลยทีเดียวใครที่อยากเติม Warzone Mobile นึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับสำหรับเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่วันเลยนะครับที่ผมลงคลิปนี้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยด้วยซ้ำครับเรียกได้ว่าวันที่เปิดวันแรกเนี่ยเกมออกมาได้แย่มากๆ performance คือแย่มากนะครับบอกไว้ก่อนทำไม performance มันถึงแย่และหลายๆอย่างหลายๆคนที่ไม่ชอบกันเพราะอะไรอย่างแรกครับตัวเกมนะครับมีภาพที่ค่อนข้างจะสวยมากๆซึ่งเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยตัวเกมเนี่ยแทบจะเอาเอนจินของตัวใน PC เนี่ยมาลงในมือถือเลยนะครับซึ่งเอนจินพวกนี้มันก็คือด้วยความที่เขาไม่เคยทำเนาะมาเอามาลงปุ๊บมันก็เหมือนแบบไม่เสถียรไม่ดีพอทำให้เนี่ยใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ภาพสวยๆนะครับคุณจะต้องใช้มือถือนะครับหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยที่สเปคต้องสูงมากๆนะครับซึ่งพูดง่ายๆเลยผมกล้าพูดคำนี้เลยว่าณตอนนี้ตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยยังไม่มีแพทอะไรนะแต่อนาคตผมคิดว่าเขาแก้แหละแต่ว่าณตอนนี้ถ้าคุณอยากจะเล่นเกมนี้นะครับในภาพที่แบบสวยๆเลยนะแบบโอ้แบบสวยคมกริบภาพแบบคมๆไม่กากเนี่ยคุณจะต้องซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตอย่างน้อยนะฮะ30,000อัพผมรับประกันเลยต้อง 30,000 อัพนะครับบอกเลยไม่งั้นเล่นไม่ไหวแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่โอ้โทรศัพท์คุณต้องแรงมากๆด้วยนะครับในตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาง Android เงี้ยก็จะเจอปัญหาที่แบบโหลดมาเล่นไม่ได้มีบางคนนะโหลดได้ครับแต่เล่นไม่ได้ขึ้น GPU error นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของคุณไม่รองรับอะไรแบบนี้ครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นประเด็นยิ่งใหญ่เลยนะครับที่ทำให้ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยต่างไม่พอใจกันนะครับรวมไปถึงการปรับภาพครับในเกมนี้การปรับภาพเนี่ยหลายๆคนก็จะงงๆเหมือนกันนะครับคืออย่างแรกเรื่องการปรับภาพด้วยตัวเองก่อนคือตัวเกมเนี่ยสมมติว่าคุณใช้โทรศัพท์เครื่องนึงนะเครื่องที่แบบสามารถเล่นได้นะครับคุณเข้าไปในเกมปุ๊บเกมจะล็อกไว้เลยนะครับว่าคุณเนี่ยจะปรับได้แค่2ค่าเท่านั้นนะครับก็คือในตอนนี้ปรับได้แค่ที่สมมติว่าคุณอยู่ที่กลางกับสูงคุณก็จะปรับได้แค่กลางกับสูงครับคุณจะไม่สามารถปรับต่ำหรือว่าปรับสูงสุดได้เลยเป็นเหมือนการบังคับว่าเอ้ยคุณเล่นได้แค่นี้นะคุณจะสูงมากกว่านี้ไม่ได้และคุณจะต่ำมากกว่านี้ไม่ได้นะครับและการปรับให้ภาพสวยคมชัดมากขึ้นครับเกมนี้ใช้ระบบที่เรียกได้ว่าคุณจะต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วเกมจะค่อยๆปรับภาพให้ภาพที่คุณเห็นเนี่ยสวยขึ้นคมขึ้นก็เป็นระบบที่แปลกนะครับเอาพูดตรงจากใจนะตอนที่ผมได้ยินผมบอกว่ามันมีด้วยเหรอวะเออเครื่องเกมนี้ก็มีซึ่งถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมเท่าที่ผมลองเล่นมาผมใช้ iPhone 13 Pro Max นะครับก็รู้สึกว่ามันก็ชัดขึ้นคมขึ้นนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็แปลกเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นระบบที่แปลกใหม่แล้วกันนะฮะสำหรับสายมือถือเนาะซึ่งการที่มันปรับภาพอะไรแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับการกีดสเปคครับต่อให้คุณใช้โทรศัพท์แรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณเล่นไปในระยะเวลานึงเนี่ยเกมมือถือครับมันร้อนครับร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นแหลกครับกระตุกครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่มาจากโทรศัพท์แน่นอนเพราะว่าเนาะโทรศัพท์มันร้อนอยู่แล้วขนาดคุณเล่นเกมนี้ใน PC อ่ะคอมยังมีพวกพัดลมไม่รู้กี่ตัวเลยครับแล้วคุณมาเล่นในมือถืออ่ะมันไม่มีทางที่จะระบายความร้อนทันอยู่แล้วนอกจากคุณจะซื้อพวกพัดลมอะไรมาติดนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาให้กับเราแทนด้วยนะด้วยความที่มันน่าจะกินสเปคค่อนข้างสูงครับทำให้นั่นแหละฮะร้อนครับก็กระตุกกันไปตามเรื่องโอ้โหขนาดโทรศัพท์ไหวแล้วต้องมาห่วงเรื่องความร้อนอีกคือเล่นนานไม่ได้ครับแป๊บเดียวกระตุกแถมแบตอีกนะครับหลายคนบ่นกันว่าแบตไหลนะครับแบบโอ้แป๊บเดียวแบตหมดแบบด้วยความที่เกมมันค่อนข้างจะใหญ่
นะครับคือตัวเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณนั้นประมาณเกือบ10กิกนะครับก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ระบบเกมมันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการมูฟเมนต์เหมือนจะเป็นปืนของแต่งนะครับแผนที่ตัวละครอะไรคือมันเยอะมากจริงๆครับยานพาหนะอะไรแบบนี้ก็เข้าใจว่าทำไมเกมมันกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เรื่องแบตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนก็ค่อนข้างเจอปัญหากันเพราะบางคนแบบเฮ้ยฉันไม่ได้จะเสียบชาร์จแบตตลอดแล้วบางทีแบบมันติดมือเนาะก็ต้องทำใจตรงนี้ครับก็ต้องรอดูนะโค้ดครับ เรื่องแบตก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างต่อไปครับก็เป็นเรียกว่าเป็นปัญหาไหมหรอสำหรับผมคิดว่าไม่เป็นปัญหานะเพราะผมก็ทำคลิปสอนไปแล้วเรื่องการต่อจอยเพราะว่าตัวเกมตัวเนี้ยสำหรับ Warzone Mobile เนี่ยเขาทำออกมารองรับกับจอยเลยโดยตรงนะครับใครที่ใช้จอยนะครับก็สามารถใช้จอยเนี่ยเชื่อมกับมือถือแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันอีกหนึ่งสิ่งที่ดีเป็นตัวเลือกสำหรับผู้เล่นนะครับผ่านทางมือถือหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ถนัดอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณเล่นถนัดจอยคุณก็สามารถเล่นได้โดยที่อย่างที่ผมบอกผมกล้าพูดเลยว่าบางทีคุณเจอมือถือเก่งๆคุณก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผู้พัฒนาก็ได้ออกมาพูดด้วยนะว่าจริงๆอ่ะคนที่ใช้จอยบลูทูธเล่นไม่ได้เยอะเลยนะฮะคนที่ใช้มือเปล่าๆเล่นเนี่ยเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับเท่าที่ผมลองไปอ่านมานะฮะอ่ะโอเคครับดังนั้นก็มาพูดในเรื่องของปัญหานะครับที่ตอนนี้ทางทีมงานเนี่ยเขาก็ได้รับทราบได้รับรู้หมดแล้วว่าเอ้ยมีอะไรที่ต้องแก้บ้างนะครับอ่ะอย่างแรกครับสิ่งที่แก้ไขไปแล้วนะครับแสดงคำเตือนว่าความจุอุปกรณ์ไม่เพียงพอแม้ว่าเนื้อหาไม่พอแล้วก็ตามอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแบบสมมติว่าสโตรเรจเราเหลือสัก20กิกแต่ว่าคุณไม่สามารถติดตั้งเกมได้เพราะว่ามันเต็มแนวต่อไปครับปัญหาขัดข้องในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ส่งผลให้ผู้เล่นบางกลุ่มมีปัญหาการเชื่อมต่อและการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ไม่เสถียรอันนี้ก็เรื่องเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วก็แก้ไขแล้วนะครับปัญหาการทำงานตัวเกมการปิดตัวโดยอัตโนมัติซึ่งบอกไว้ก่อนว่าผมยังเจออยู่นะอันเป็นบั๊กที่ทำให้มียานพาหนะเกิดบนแผนที่มากเกินไปแล้วก็มีมาตรการชั่วคราวนะครับปิดระบบการเชื่อมต่อการกลับไปเชื่อมต่อในเกมเช่นแบบรีคอนเน็กอะไรแบบนี้ก็คือจะไม่มีในตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปัญหาที่เขารับทราบแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขนะครับก็ลองอ่านกันได้เพราะพวกนี้ยังไม่แก้ไขเนาะถือว่ายังไม่อยากพูดถึงแล้วกันรอแก้ไขครับเพราะว่าทีมงานเขาก็รับรู้ถึงปัญหานะโดยส่วนตัวผมโอเคนะกับการรับรู้ถึงปัญหาของทางทีมงานนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างไวนะแล้วก็จะมีฮอตฟิกล่าสุดด้วยสำหรับผู้ใช้ Android นะครับในส่วนของอุปกรณ์บางยี่ห้อแล้วก็ไม่สามารถแบบเปิดกราฟิกสูงสุดได้ทั้งที่แบบโทรศัพท์มันสูงแล้วก็เรื่องเร่งความเร็วการสตรีมทรัพยากรเพื่อให้แบบมันลื่นไหลมากขึ้นแล้วก็แก้ไขพวกข้อบกพร่องเรื่องกราฟิกนะครับแล้วก็การปิดตัวอัตโนมัติที่รายงานโดยคอมมูนิตี้บางส่วนนะครับแล้วก็แก้เรื่องระงับให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนดาวน์โหลดเกมเนี่ยเกิดความสับสนเพราะว่ามันจะขึ้นมาในส่วนของ Unsupported GPU ก็คือว่าGPU ของคุณเนี่ยไม่สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าคือมันเหมือนโหลดได้อะโหลดเข้าไปได้แต่ว่าปล่อยกันขึ้นแบบนี้ก็คือเล่นไม่ได้ก็เหมือนแบบเป็นบั๊กครับเป็นบั๊กที่โหลดได้แต่ว่าเล่นไม่ได้นะครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นในส่วนของปัญหาที่ทางทีมงานรับทราบแล้วก็แก้ไขนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยตัวเกมยังเปิดมาไม่ถึง 3-4 วันเลยด้วยซ้ำยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับก็ต้องให้เวลาเขาละกันเพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างนึงที่ผมชื่นชมมากๆนะสำหรับ Call of Duty Warzone Mobile ที่เปิดเนี่ยนั่นก็คือเรื่องเซิร์ฟเวอร์ครับที่สำหรับผมเท่าที่ผมเล่นมาไม่ล่มนะครับเพราะบางเกมที่เขาเพิ่งเปิดใหม่มันจะมีจังหวะที่แบบเซิร์ฟล่มบางคนเข้าไปเล่นเยอะแต่สำหรับผมเรื่องเซิร์ฟนี่ผมค่อนข้างจะชื่นชมนับถือเลยเพราะว่าแบบไม่มีล่มไม่มีเลยนะครับอาจจะมีเรื่องการหาห้องแหละแต่ว่าผมว่าไม่มีล่มถือว่าเจ๋งมากส่วนเรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างผมบอกไว้ก่อนผมเป็นผู้เล่นที่ตอนแรกผมเล่นผ่านiPad นะครับ iPad Gen 9นะครับซึ่ง iPad Gen 9เนี่ยถ้าเทียบกับ iPhone มาประมาณ11มั้งซึ่งเท่าที่ผมลองไปดูในกลุ่มของคนไทยมาเนี่ยเขาก็บอกกันว่าiPhone 11อ่ะเล่นได้นะเว้ยพอเล่นได้เล่นลื่นอยู่ในระดับนึงแต่พอเป็นiPad นะครับซึ่ง iPad มันอาจจะออกแบบอาจจะมันเจนเก่าด้วยแหละมั้งแล้วก็อาจจะไม่ออกแบบมาให้เล่นเกมอะไรแบบนี้เนาะก็เล่นแล้วกระตุกบ้างหลุดบ้างซึ่งภาพที่เห็นก็น่าจะเห็นอยู่แล้วที่ผมเล่นไปที่บางคนบอกว่าพี่ภาพเป็นงี้เหรอใช่ครับนั่นคือ iPad Gen 9ครับภาพมันออกมาเป็นแบบนี้เลยซึ่งผมก็ยืดภาพด้วยแหละมันก็แต่จริงๆเชื่อผมด้วยภาพมันไม่โหลดฮะหลายๆอย่างครับหลายๆแบบขนาดเล่นแบบ Rebirth อ่ะครับที่เป็นแบบแคบๆอ่ะครับยังไม่โหลดเลยฮะเล่นลำบากมากนะครับขนาด iPad Gen 9นะซึ่งพอผมมาลองเล่นใน iPhone 13 Pro Max ของผมนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ลื่นขึ้นมันก็ชัดขึ้นภาพสวยขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดครับก็เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าการปรับภาพของตัว iPhone 13 Pro Max กับ iPad Gen 9เนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับมันมีปานกลางกับสูงมั้งปรับได้เหมือนกันเลยแต่ว่าปรับสูงเหมือนกันแต่คุณภาพต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับก็อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงในอนาคตนะครับเรื่องการปรับภาพเพราะน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะณตอนนี้ตัวเกมมันออปติไมซ์ไม่ยังไม่ค่อยดีพอสำหรับการเล่นในมือถือนะครับดังนั้นก็ผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการปรับอะไรต่างๆของตัว Call of Duty Warzone Mobile นะครับ
ประมาณนี้ครับวันนี้มาพูดเรื่องปัญหานะครับแล้วก็คิดว่าเราเป็นผู้เล่นเบต้าแล้วกันจะว่าอย่างนั้นได้ไหมเออนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับเพราะผมเชื่อว่าอีกเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ฮิตนะครับแล้วก็น่าจะโด่งดังในไทยแน่นอนเพราะว่าเกมมันสนุกนะครับผู้เล่น PC แบบผมเนี่ยบอกเลยว่าระบบเกมสนุกมากซึ่งพอมันเข้าในมือถือแล้วก็จะเข้าถึงง่ายมากขึ้นนะครับก็ต้องรอดูผมว่าเรื่องที่ควรจะปรับอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องสเปคนะครับลองคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องอะไรก่อนซึ่งอย่างของผมเรื่องแรกเลยเรื่องสเปคผมอยากให้โทรศัพท์หลายๆเครื่องนะครับเล่นได้ลื่นเท่ากันหมดนะครับแบบไม่ใช่ว่าสเปคต่างกันแต่ต้องเท่ากันนะหมายถึงว่าเล่นในความลื่นในราคาของโทรศัพท์อะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วกันพูดในหลักความจริงมันก็ควรจะแบบราคาเท่านี้มันก็ควรจะลื่นอ่ะมันไม่ควรจะแบบราคาพอๆกันแต่อันนึงชัดแจ๋วอันนึงกระตุกอันนึงค้างหรืออันนึงไม่โหลดอะไรเงี้ยก็ควรจะปรับให้มันดีที่สุดอันนี้น่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะส่วนที่เหลือผมว่าเกมเพลย์ไม่มีปัญหาเลยนะครับแก้เรื่องนี้แหละเรื่องจะมีแบบภาพไม่โหลดอะไรพวกนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดละน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผมเลยนะที่ผมคิดว่าถ้าตัวเกมปรับตรงนี้ได้ 100% เมื่อไหร่นะผมบอกเลยว่าCall of Duty Warzone Mobile จะเป็นหนึ่งเกมที่ฮิตมากๆในประเทศไทยและทั่วโลกแน่นอนนะครับโอเควันนี้มานี้แล้วกันครับมานั่งพูดคุยนะครับก็มานั่งบ่นๆให้ฟังกันซึ่งจริงๆผมอาจจะเป็นผู้ประสบภัยในช่วงแรกตอนใช้ iPad นะครับแต่ว่าพอกลับมาใช้ iPhone 13 Pro Max ก็ลื่นไหลนะครับลื่นไหลแต่ว่าก็แลกมากับจอเล็กเนาะซึ่งถ้าเกิดใครอยากแบบภาพสวยๆก็ไปนู่นแล้วครับ iPad Pro นะครับก็จะภาพสวยคมกริบเลยแต่ก็ครับผมตามราคาครับตามนั้นนะฮะหรือว่าทาง Android นี่ผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็ต้องไปใช้พวกมือถือเกมมิ่งอะไรพวกนั้นเลยเนาะก็ประมาณนี้ครับวันนี้มานั่งพูดคุยมานั่งบ่นมานั่งพูดคุยเรื่องปัญหากันก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาดูช่องผมก็เจอปัญหาพวกนี้เยอะนะครับเกิน 90% แล้วล่ะนะครับแบบพี่ทำไมนี่แล้วก็เรื่องปรับนู่นปรับนี่นะครับก็อ่ะเรียกว่ามารอให้เกมอัปเดตไปด้วยกันนะครับวันนี้มาเนี่ยแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แชร์เป็นกำลังใจกองซ่าด้วยครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับทุกคนสวัสดีครับ